ขาใหญ่ Facebook กับทฤษฎีสมคบคิดรู้เห็นกับเว็บหมิ่นสถาบันจับตาฟื้นคดีบอสข้อมูลใหม่โขเคนความเร็วรถและข้อกฎหมายที่ว่าคดีสู่กระบวนการของศาลอัยการคณะอื่นกลับคำสั่งไม่ได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่จากจุดเริ่มกรณี Facebook ขาใหญ่โซเชียลมีเดียของโลกยอมรับว่ากระทำการผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยด้วยการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีที่ระบบของ Facebook มีการแปลที่ทำให้เกิดคำที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องบนหน้าเพจไทย PBS ในระหว่างที่มีการดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสำคัญของคนไทยส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั้งประเทศว่ากันว่ามีเสียงเรียกร้องให้ทางการไทยตรวจสอบ Facebook ไปถึงกรณีอื่นๆอีกด้วยเพราะมีหลายกรณีที่ Facebook ถูกตั้งข้อสังเกตทำไม Facebook ไม่เคยเคารพกฎหมายไทยเลยมีหนำซ้ำตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 ขณะที่การขายของออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางทำมาหากินไลฟ์สดขายของของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นั้น Facebook กลับตั้งกฎหรือแบนเพจหรือลดการมองเห็นส่งผลให้คนเห็นน้อยลงคนค้าขายไม่มีทางเลือกยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลกที่เข้ามาทำมาหากินกับคนไทยสังคมไทยที่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ติดอันดับต้นๆของโลกแทนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยกลับเมินเฉยต่อความรู้สึกของคนไทยโดยเฉพาะการเพิกเฉยปล่อยให้มี URL หรือเว็บหมิ่นเว็บผิดกฎหมายกลาดเกลื่อนโดยที่ไม่มีความจริงใจที่จะจัดการมีข้อมูลที่น่าสนใจมาเมื่อวันก่อนครับบอกว่าพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ทวิตในข้อความ Twitter ส่วนตัวบอกว่าระบุถึงการเปิดเพจอาสาจับตาออนไลน์หรือใน facebook.com/DES Monitor เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงพิจารณาข้อมูลร้องเรียนตามข้อกฎหมายและตอบกลับแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่าเช็คกันแทบไม่ทันครับเพราะมีผู้ส่งเว็บผิดกฎหมายเข้ามาจำนวนมากนับพัน URL ต่อวันส่วนมากจะใช้ Facebook เป็นช่องทางสืบต่อไปว่า DES ทำอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาก็ปรากฏว่าส่งไปที่แพลตฟอร์มต่างประเทศอันนั้นๆแล้วก็ส่งไปที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงส่งตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายว่ากันว่า DES ได้พลิกตำราเอาผิดเบื้องต้นกับแพลตฟอร์มต่างประเทศและ ISP ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 27ทั้งสั่งปรับและให้ปิด URL นั้นๆได้หากยังเพิกเฉยก็จะปรับได้อีกวันละ 5,000 บาทจนกว่าจะปิดหรือครบ15วันยังเพิกเฉยก็จะส่งตำรวจดำเนินคดีเรียกว่าเข้มกันเต็มพิกัดน้อยคนครับจะรู้ว่าเว็บต่างๆเหล่านี้ผุดขึ้นมามากมายปราบปรามกันตลอดเวลาไม่หมดนั้นเพราะอะไรผลปรากฏว่า Facebook คือขาใหญ่ที่เมินทำตามข้อกฎหมายไทยตัวเลขเห็นคือเมื่อ DES ขอความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งทาง YouTube ได้ดำเนินการตามที่ขอประมาณ 90% แต่ Facebook ดำเนินการเพียง 28% โดยส่งไป 4,676 เรื่อง Facebook ดำเนินการให้ 1,316 เรื่องส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Twitter หรือ Instagram ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้อดคิดไม่ได้ว่า Facebook จงใจหรือจะเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิดที่สงสัยกันว่ามาร์ค ซักเกอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook คนอเมริกันสมรู้ร่วมคิดไปกับพวกที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จให้ช่องทางให้ท้ายเว็บหมิ่นเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทยแววว่าทุกครั้งที่ Facebook ถูกเรียกมาคุยเรื่องนี้ตัวแทนในไทยก็มักจะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงว่าต้องส่งข้อมูลส่งคำร้องขอหรือกระทั่งคำสั่งศาลไทยไปที่สิงคโปร์ที่เป็นสำนักงานภาคพื้นสำนักงานในไทยดูแลแค่เรื่องการตลาดทุกๆครั้งก็จะบ่ายเบี่ยงตลอดเวลาการที่ทางการไทยส่งเรื่องผิดกฎหมายไทยหรือเว็บหมิ่นให้ดำเนินการให้ก็ค้างเติ่งไว้ เหมือนไม่หวั่นเกรงว่าจะกระทบความรู้สึกของคนไทยมีหนำซ้ำกลับตอบว่า Facebook ต้องให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้และย้อนถามทางไทยไปกลั่นแกล้งบุคคลเหล่านั้นหรือไม่เทียบกับ YouTube แล้ว Facebook จึงเป็นตัวปัญหามากกว่ายิ่งถ้าไปดูสถิติย้อนไปก่อนหน้านี้ตอกย้ำกันอีกทีในรอบ7เดือนแรกของปี2563กระทรวงดิจิทัลทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประสานงานร่วมกับ ISP จนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 7,164 URL จากจำนวนที่กระทรวงได้รับทั้งสิ้น 8,715 URL สำหรับการกระทำผิดส่วนใหญ่ที่ได้รับข้อมูลจากการแจ้งข้อมูลเข้ามานั้นพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และก็มีช่องทางอื่นๆบ้างข่าวว่า DES ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กับบกปอทจำนวน 7,164 URL พร้อมพยานหลักฐานและคำสั่งศาลเพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปงานนี้ Facebook จะว่าอย่างไรหลักฐานต่างๆมันชี้ให้เห็นว่านี่คือแพลตฟอร์มที่บริการในไทยแต่ไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความเคารพกฎหมายไทยและรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยเลยถ้าเป็นสำนวนไทยๆก็คงต้องบอกว่านี่คือเข้ามากินบนเรือนขี้บนหลังคาแบบนี้ไม่มีซะดีกว่ากรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากการขับรถชนดาบตำรวจวิเชียร กลั่นประเสริฐสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อ8ปีที่แล้วยังคงเป็นประเด็นร้อนและเพิ่มดีกรีความร้อนแรงขึ้นทุกวันเพราะกระบวนการปิดคดีแบบค้านสายตาประชาชนเช่นนี้ทำให้สังคมทนไม่ได้ในความรู้สึกที่ว่าคดีนี้อำนาจเงินอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นก็คือตำรวจและชั้นกลางคืออัยการตัดตอนไม่ให้คดีไปถึงศาลจึงมีเสียงร้องกระหึ่มให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆแม้ทั้งตำรวจและอัยการจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะเห็นมานักต่อนักแล้วว่าตั้งคนกันเองขึ้นมาสอบคนกันเองสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็รับรู้ถึงความรู้สึกของประชาชนได้เป็นอย่างดีจึงสั่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นคนกลางขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานพร้อมให้อำนาจในการเรียกข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลมาตรวจสอบเพื่อความกระจ่างและให้รายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันกำหนดเวลาการสรุปผลภายใน30วันคล้อยหลังที่ลุงตู่สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ไปเพียง2วันจารุชาติมาศทองพยานคนสำคัญที่มีส่วนในการพลิกคดีก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำด้วยอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนคู่กรณีที่เพิ่งออกมาจากร้านเหล้าเดียวกันที่เชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุยิ่งทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมมันช่างบังเอิญเช่นนี้หรือว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำเป็นการตัดตอนพยานเพราะหากจารุชาติถูกเรียกตัวมาสอบใหม่อาจจะมีการพลิกลิ้นก็เป็นได้เพราะคำให้การของจารุชาติในฐานะประจักษ์พยานบอกว่าขับรถมาตามหลังดาบวิเชียรเห็นดาบวิเชียรขี่รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนซ้ายสุดเข้ามาเลนกลางและปาดไปเลนขวาสุดด้านติดเกาะกลางถนนและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่บอสขับรถมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชนเข้าจึงเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ประมาทคนที่ประมาทคือดาบวิเชียรการตายของจารุชาติจึงเป็นประเด็นร้อนซ้อนขึ้นมาในคดีของบอสยิ่งมีการขุดประวัติของจารุชาติก็พบความโยงใยความสัมพันธ์กับอดีตสวเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยและทำงานที่สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งอดีตสวคนนี้เป็นประธานสโมสรและก็มีบริษัทในเครือกระทิงแดงของครอบครัวอยู่วิทยาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่จิ๊กซอที่ว่าทำไมจารุชาติถึงมาเป็นพยานในคดีนี้จึงเริ่มชัดเจนขึ้นคราวนี้สังคมก็ยิ่งลือกันนะครับปักใจกันว่าการตายครั้งนี้มีเงื่อนง และก่อนที่ศพของจารุชาติจะถูกทำการชาปนกิจและก็เหลือไว้แต่ความค้างคาใจลุงตู่จึงรีบสั่งอายัดศพเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งให้สิ้นข้อสงสัยแม้คณะกรรมการชุดต่างๆที่ตั้งขึ้นมาจะไม่สามารถเรียกตัวจารุชาติมาให้ปากคำได้แล้วแต่ก็ยังมีพยานสำคัญอีกปากหนึ่งที่ให้การสอดคล้องกับจารุชาติก็คือพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรและก็ยังมีประเด็นสำคัญที่สังคมเห็นว่ามีความขัดแย้งทั้งสองสำนวนและพยายามขุดคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของความเร็วรถเฟอร์รารี่ที่บอสขับในขณะที่เกิดเหตุซึ่งตามสำนวนเดิมคิดคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมตำรวจนั้นระบุว่าความเร็วประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตามสำนวนใหม่ที่สั่งไม่ฟ้องที่ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมอาจารย์ประจำคณะหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขาคำนวณออกมาว่ามีความเร็วแค่76กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องความเร็วนี้นะครับดร.ลอยชุนพงษ์ทองนักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้ทำคลิปหลายๆตอนพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เห็นแบบจะๆว่าบอสขับรถด้วยความเร็วใกล้เคียงกับ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบไม่มากซึ่งเกินกฎหมายกำหนดแน่นอนอีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องผลตรวจพิสูจน์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาระบุพบสารเสพติดโคเคนในตัวของบอสแต่ไม่ปรากฏในสำนวนคดีซึ่งตำรวจอ้างว่าเป็นสารโคเคนตกค้างจากการใช้ยาชารักษาฟันเรื่องนี้ครับทันตแพทย์ก็ออกมาชี้แจงทันทีว่าไม่มีการใช้ยาชาที่มีส่วนผสมของโคเคนมาเป็น100 ปีแล้ว2ประเด็นทั้งเรื่องของความเร็วรถและก็เรื่องโคเคนกลายเป็นข้อถกเถียงที่ต้องพิสูจน์หาความจริงกันเพราะเป็นจุดสำคัญที่จะพลิกคดีกลับมาอีกครั้งได้นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่อัยการออกมาชี้แจงถึงเหตุผล7ข้อที่สั่งไม่ฟ้องแต่ก็มีนักกฎหมายเอามาโต้แย้งแทบทุกข้อโดยเฉพาะคดีนี้อัยการสำนักงานอัยการกรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องไปแล้วเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนของศาลไปแล้วเพียงแต่ยังนำตัวบอสมาขึ้นศาลไม่ได้เพราะหนีคดีไปต่างประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้อัยการคณะอื่นจะมากลับคำสั่งไม่ได้เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและรัฐธรรมนูญประเด็นที่เป็นข้อมูลใหม่เหล่านี้อาจจะนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งก็มีนักวิชาการเสนอให้นายกใช้อำนาจรื้อคดีส่วนจะทำได้หรือไม่ลุงตู่บอกว่ากำลังให้เขาศึกษาอยู่ว่าสามารถรื้อได้หรือไม่ได้ขณะที่อาจารย์วิชามหาคุณก็บอกครับว่าไม่เคยบอกว่าคดีนี้สิ้นสุดแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าอาจารย์วิชาและคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ย่อมเห็นช่องทางในการรื้อฟื้นคดีขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนัดแถลงข่าวผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีบอสในวันนี้ก็คือ4สิงหาคมเวลา 10 โมงเช้าครับก็ต้องรอติดตามกันว่าผลการตรวจสอบจะสรุปออกมาว่าอย่างไรจะอุ้มกันเองหรือไม่หรือจะรักษาองค์กรไว้โดยการเปิดทางให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่หากเป็นแนวทางอย่างหลังคงต้องมีคนเจ็บตัวเพราะโดนริดกระทิงขวิดอีกเยอะโปรดติดตามอย่ากระพริบตานี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา www.manageronline.com นะครับหรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับรองเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านให้ดูกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ